สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลาแดงราดซอสผักชีลาวกันค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยจ้าก็จะมีปลาแดงนะคะปลาแดงค่ะเอาเฉพาะเนื้อเนาะปลาแดงนี่ภาษาเยอรมันเรียกว่าโรดบาชค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีเนื้อปลาแดงค่ะอันนี้เพื่อนๆจะใช้ปลาอื่นก็ได้นะคะปลาสวายปลานิลได้หมดเลยจ้าแต่จะเอาเฉพาะเนื้อค่ะไม่เอาปลาทั้งตัวเนาะก็จะมีเกลือพริกไทยค่ะก็จะมีน้ำส้มค่ะ2ช้อนโต๊ะพริกไทยครึ่งช้อนชาค่ะจูนิเปอร์เบอร์รี่ค่ะครึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะใบกะวานนิดหน่อยค่ะแล้วแต่ใบเล็กใบใหญ่เนาะอันนี้ก็ใบเล็กหน่อยก็ประมาณสัก10ใบได้ค่ะก้อนซุป1ก้อนเล็กๆค่ะขิงแง่งหนึ่งค่ะยายจะไม่ใส่ทั้งหมดนะคะประมาณครึ่งเดียวก็พอค่ะแครอทหนึ่งหัวค่ะต้นหอมญี่ปุ่นค่ะก็ไม่ใส่เยอะครึ่งหัวเหมือนกันค่ะครึ่งตรงนี้ก็พอค่ะขิงนี่ยายก็จะหั่นฝอยๆเลยค่ะแครอทก็จะหั่นเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะบางๆเนาะหอมญี่ปุ่นนี่ก็หั่นแว่นแบบนี้ค่ะใครชอบผักเยอะก็ใส่เยอะๆก็ได้ค่ะแต่ยายแค่นี้ก็พอค่ะใส่ส่วนผสมลงในหม้อเลยค่ะน้ำส้มพริกไทยจูนิเปอร์ใบกระวานแล้วก็ก้อนซุปไปด้วย1ก้อนค่ะเกลือพริกไทยเล็กน้อยค่ะพริกไทยนี่ยายใส่ทั้งเม็ดแล้วก็ผงด้วยค่ะใส่น้ำลงไปค่ะกะให้ท่วมปลานะคะแค่นี้ก็ได้แล้วจ้ายายมีปลาแค่5ชิ้นเองค่ะแล้วก็นำไปต้มให้เดือดค่ะน้ำผักของเราเดือดแล้วค่ะน้ำนี้ต้องเดือดนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะพอใส่ปลาแล้วก็หรี่ไฟค่ะเราจะไม่ต้มปลาแบบเดือดปุดๆแบบนี้นะคะน้ำต้องนิ่งค่ะร้อนแต่ต้องนิ่งเนาะไม่เดือดแล้วค่ะตอนนี้ปลาช่วงนี้เราก็จะแช่ในน้ำร้อนเฉยๆค่ะจะไม่ให้เขาเดือดเนาะจะแช่แบบนี้ค่ะน้ำต้องร้อนแต่ไม่เดือดค่ะก็แช่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกนั่นแหละค่ะใช้เวลาก็ประมาณ15นาทีค่ะแล้วแต่ว่าเราใช้ปลาอะไรแล้วปลาก็ชิ้นใหญ่แค่ไหนด้วยค่ะช่วงที่ปลายังไม่สุกเราก็มาทำน้ำซอสกันต่อเลยค่ะก็จะมีเนยค่ะ1ชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยค่ะยายจะใช้แป้ง1ช้อนโต๊ะค่ะช้อนโต๊ะพูนๆเลยจ้าก้อนซุป1ก้อนค่ะผักชีลาวค่ะหาสดไม่ได้ยายก็เลยจะใช้ผักชีลาวแห้งแบบนี้เนาะแล้วก็นมสดค่ะอัตราส่วนนี้ก็ไม่ตายตัวค่ะแล้วแต่ใครจะชอบมากชอบน้อยแบบไหนเนาะใส่เนยในหม้อตั้งไฟให้ละลายเลยค่ะพอละลายแบบนี้แล้วก็ใส่แป้งลงไปคั่วค่ะคั่วให้เขาเป็นสีน้ำตาลนิดนึงเอาน้ำตาลแค่นี้ก็พอค่ะถ้าน้ำตาลเยอะไปเดี๋ยวเขาจะไหม้ได้ค่ะแล้วก็ทยอยใส่นมทีละหน่อยค่ะพอเขาหนืดแบบนี้ก็เพิ่มอีกค่ะใส่ทีละหน่อยไปเรื่อยๆค่ะอ
ใส่ก้อนซุปไปเลยจ้าน มเราก็จะทยอยใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าความหนืดของซอสจะเป็นที่พอใจค่ะซอสนี่จะต้องไม่เหลวโจ๊กแล้วก็ไม่ข้นหนึบจนเกินไปค่ะพอดีเนาะพอดีอันนี้ก็ยังหนืดอยู่นะคะเดี๋ยวยายจะเติมนมอีกนิดนึงแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะต่อไปก็ใส่ผักชีลาวจ้าใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยค่ะนี่เลยเสียดายค่ะหาผักชีสดไม่ได้เนาะแต่ผักชีแห้งก็ยังดีกว่าไม่มีค่ะเดี๋ยวชิมดูก่อนจ้าจืดนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะเติมเกลือกับพริกไทยสักหน่อยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปก็รอจนกว่ามันฝรั่งของเรากับปลาจะสุกค่ะวันนี้จะเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งต้มค่ะกินกับข้าวสวยก็อร่อยนะคะกับข้าวร้อนๆเนาะซอสนี่เราไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าก้อนซุปเขาก็มีความนัวอยู่แล้วเนาะต่อไปก็จัดเสิร์ฟเลยค่ะใครชอบผักก็เสิร์ฟพร้อมผักได้ค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเนาะมันฝรั่งต้มค่ะปลาแดงราดซอสผักชีลาวของเราก็เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าแซ่บๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ